ไปนะครับค่ำคืนนี้แหมเขาเรียกยังไงดีล่ะชื่นอกชื่นใจนะครับได้รับการต้อนรับจากแฟนๆนักรำกันแบบว่าเรียกได้ว่าอุ่นหนาวฝาคลั่งนะครับครับผมนะด้านหน้าเวทีนะครับเนืองแน่นไปด้วยสมาชิกแฟนๆนักรำนะครับแล้วก็ทักทายไปยังทุกท่านที่ชมการถ่ายทอดสดอยู่ทางบ้านกันด้วยนะครับผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นผ่านพี่ๆอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์TikToker แล้วก็รวมถึงเพจ Facebook ต่างๆกันด้วยนะครับสวัสดีทักทายโดยเฉพาะเมื่อกี้นี้น้องเอกโบกมือทักทายผมที่ชมอยู่เป็นสมาชิกของเพจเกาะติดลำวงเมืองเพชรกันด้วยนะครับแล้วก็ทุกๆเพจด้วยนะครับชื่อใครไม่ครบถ้วนก็อย่าถือจะสานะครับเพราะอยู่ด้านบนนี้เราเห็นจอโทรศัพท์เรียงรายนี่ไม่สามารถทราบได้ว่าจับที่ไหนบ้างของใครของเพจไหนกันบ้างนะครับผมเอาสลับสับเปลี่ยนกันไปรอบนี้กลับเข้ามานะครับขอบพระคุณเจ้าของบัตรเหมาจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับมาจากบริษัทลักซิกานะครับเป็น FC ของน้องเพลงคณะพรผมนั่นเองนะครับที่ร่วมทำบุญจากทางคณะกรรมการไว้จำนวน 2,000 บาทด้วยกันและบุขอเป็นจังหวะ3ชาตินะครับจากบริษัทลักซิกาฉะนั้นเมื่ออยากได้3ชาติจัด3ชาติให้3เพลงต่อเนื่องจัดไป9ชาติไปเลยจ้ารอบเหมารอบนี้3ชาติตั้งต้นกันด้วยชวนชมI'm not afraid to die.
เนี่ยใครๆก็ชอบหาว่าหน้าต่อเนี่ยชอบแกล้งแต่ใบหลิวโคตรแกล้งเลยบอกแกล้งแต่น้องแกล้งแต่น้องดูสิจากกี่รอบกี่รอบก็ร้องหาแต่หัวร้องหาแต่หัวนี่แหละตายแล้วชีวิตโอเคมารอบเคเวทีสนุกสนานนะครับขอบคุณเจ้าของบัตรเหมามาด้วยระบุในจังหวะ3ชาก็เลยจัด3ชาให้อย่างสาสมใจ3เพลงต่อเนื่องกันไปเคลียร์เวทีรอบนี้สำรวจตรวจดูว่ามีบัตรลำวงติดตัวกันอยู่หรือเปล่าถ้ายังไม่มีแล้วก็คณะกรรมการพร้อมอำนวยความสะดวกท่านอยู่ตรงกลางเวทีตรงนี้นะแล้วก็เอามาใช้ในรอบบัตรธรรมดานะครับ20บาทร่วมสนุกสนานด้วยกันนะครับในระหว่างนี้ก็ได้ให้สาวกลับเข้ามาประจำที่ครับดื่มน้ำดื่มท่าซับเหนือเติมสวยเติมงามมาสักนิดหนึ่งนะครับสนุกสนานกันทุกรอบอยู่แล้วพอถึงเวลาในรอบบัตรธรรมดาเนี่ยเราก็สนุกสนานในบรรยากาศของบทเพลงลูกทุ่งย้อนยุคนะครับยังไงก็แล้วแต่ยังไงคืนนี้ขอความร่วมมือพี่ๆตากล้องอินฟลูเอนเซอร์ทุกท่านนะครับนะยกเว้นเสียว่าแต่ท่านเป็นแอดมินเพจของน้องๆนางรำนะครับอนุญาตให้อยู่บนเวทีได้คณะรับ1คนที่เป็นแอดมินเพจเท่านั้นครับเมื่อหมดรอบเคลียร์เวทีไปที่เรียบร้อยเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ความเสมอภาคของทุกท่านที่มาร่วมถ่ายทำนะครับเผยแพร่กันอยู่ด้วยกันในค่ำคืนนี้นะฮะเอาละเคลียร์เวทีกันด้วยความรวดเร็วเราจะได้กลับขึ้นมาสนุกสนานกันด้วยความเร็วรวดเช่นกันนะครับในรอบนี้ร่ายรำด้วยการจังหวะรำเสริงกับบทเพลงที่ชื่อว่ารับเต้ยในรอบบัตรธรรมดาครับ